สวัสดีครับเพื่อนทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแฟนโซนคอมเมนต์นะฮะสำหรับคลิปนี้เนี่ยแอดมินจะนำเสนอเกี่ยวกับคอมเมนต์ของแฟนวอลเลย์บอลฟิลิปปินส์นะครับหลังดินมาดาบัตและไมลินปาร์ตทำผลงานได้ดีในเกมที่นครราชสีมาคิวมินซีวีซีเนี่ยเอาชนะโปรเฟกต์ไอเอชยูวีซีนะครับ3-0เซฟเนาะซึ่งต้องบอกว่าในนัดนี้เนี่ยดินมาดาบัตเนี่ยก็เป็นท็อปสกอร์นะครับ19 แต้มนะครับแอดมินก็เลยไปหาคอมเมนต์ของแฟนวอลเลย์บอลฟิลิปปินส์เนี่ยว่าเขาคิดเห็นอย่างไรมาบ้างยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้แอดมินด้วยนะครับโดยคอมเมนต์แรกของแฟนวอลเลย์บอลฟิลิปปินส์เนี่ยเขาบอกว่าดูเกมนี้แล้วมันจริงๆเห็นทั้งมาดาบัตไมลินทำคะแนนกันได้เยอะมากๆคอมเมนต์ต่อมานะครับขอบคุณแฟนคลับจากไทยที่ดูแลกันอย่างดีคอมเมนต์ต่อมานะครับยอดเยี่ยมมากๆทั้งสองฉันตามเชียร์เสมอคอมเมนต์ต่อมานะครับมีโอกาสไหมที่มาดาบัตไมลินชัชออนจะได้เล่นทีมเดียวกันในเล็กหน้าชัชออนจะกลับมาไหมคอมเมนต์ต่อมานะครับทั้งมาดาบัตและไมลินถือว่ามีฟอร์มโดดเด่นกว่าผู้เล่นไทยหลายๆคนเลยคอมเมนต์ต่อมานะครับขอบคุณกองเชียร์นครราชสีมาที่ให้การต้อนรับนักกีฬาจากประเทศของเราเป็นอย่างดีคอมเมนต์ต่อมานะครับลูกบล็อกของไมลินก็ทำได้ดีเลยคอมเมนต์ต่อมานะครับมาดาบัตกำลังปรับตัวได้ดีขึ้นเรื่อยๆทั้งฟอร์มการเล่นและการใช้ชีวิตในประเทศไทยคอมเมนต์ต่อมานะครับเกมลุกทีมชาติของเราฉันไม่ค่อยห่วงแต่ในจังหวะเกมรับนี่สิฉันยังกังวลคอมเมนต์ต่อมานะครับแผนการเล่นของทีมนครราชสีมาก็ดูเข้าขากับทั้งมาดาบัตและปาอัดด้วยนะคอมเมนต์ต่อมานะครับมาดาบัตเป็นคนที่มีรูปร่างดีฉันชื่นชอบลูกตบของเธอในทุกๆคะแนนคอมเมนต์ต่อมานะครับเห็นได้ว่าตัวเซตของไทยก็พยายามปรับตัวให้เข้ากับมาดาบัตซึ่งมาดาบัตก็ทำได้ดีเช่นกันคอมเมนต์ต่อมานะครับฉันคิดว่าการที่มีนักกีฬาไปเล่นที่ไทยก็เป็นเรื่องที่ดีนะอย่างน้อยก็เราก็แลกเปลี่ยนและเรียนรู้สไตล์การเล่นของไทยด้วยคอมเมนต์ต่อมานะครับสองสาวฟิลิปปินส์พวกเขาเล่นวอลเลย์บอลในไทยอย่างมีความสุขคอมเมนต์ต่อมานะครับไมลีนหน้าเหมือนอัชราพรเวอร์ชันถนัดมือซ้ายฮ่าฮ่าฮ่าและคอมเมนต์สุดท้ายนะครับมาดาบัตมีฟอร์มการเล่นที่ดีจนได้ท็อปสกอร์ของทีมไปเลยและนี่นะครับก็เป็นคอมเมนต์ของแฟนวอลเลย์บอลฟิลิปปินส์ที่เขาเนี่ยได้แสดงความคิดเห็นหลังได้รับชมฟอร์มการเล่นของทั้งไมลีนแล้วก็มาดาบัตนะครับก็ยังไงเนี่ยก็ต้องตามเชียร์กันต่อไปนะครับซึ่งโปรแกรมของนครราชสีมาคิวมินซีวีซีเนี่ยก็วันที่20 กุมภาพันธ์นะครับเวลา5 โมงเย็นเจอกับสุพรีมนะครับผมก็ตามเชียร์หน้าตามเชียร์แล้วก็หน้าชมกันอย่างมากเลยครับผม